สวัสดีครับผมสกายนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในคลิปต่อเนื่องเป็นชุดคอมโบนะครับแต่ตอนนี้นี่เราก็จะมาวาดตัวเอกของเรื่องเลยนะครับนั่นก็คือทันจิโร่นั่นเองครับก็มาเริ่มกันเลยครับเหมือนเดิมครับเราก็ลากทรงกลมมาก่อนนะครับจากนั้นก็มีเส้นจมูกเป็นเส้นตรงแนวตั้งครับแนวนอนคือเส้นตาและเฉียงทางด้านขวามือเรานี่ก็คือเส้นด้านข้างครับเพราะว่าผมกำลังจะวาดหันไปทางด้านซ้ายอีกครั้งนะครับนั่นหลังจากที่เรามีเส้นด้านข้างทางด้านขวาแล้วเราก็สามารถวาดทันจิโร่เอียงไปทางด้านซ้ายมือเราได้นะครับแล้วก็เราก็ร่างโค้งมามีแก้มสองข้างนะครับซ้ายกับขวาแก้มซ้ายมือเราก็จะแคบกว่าแก้มทางด้านขวามือเราเล็กน้อยนะครับนี่มันก็จะได้หันไปทางด้านซ้ายมือเรานิดนึงประมาณนี้นะครับฝึกวาดด้านข้างไปเดี๋ยวเราก็จะวาดเป็นแบบง่ายๆนะครับและนี่ก็คือประมาณกรอบตานะครับก็จะกลมโตนิดนึงนี่เราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปวาดกรอบตาเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเหมือนกับทุกทีนะครับเพราะว่าตาทันจิโร่จะค่อนข้างกลมโตนะครับแล้วเราก็วาดขอบตาได้เลยแบบนี้นี่อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็วาดลูกตาข้างในเป็นกลมๆแต่ทรงตาลูกตาข้างในของทันจิโร่นี่มันจะออกเป็นเหลี่ยมๆนะครับมันไม่ใช่เป็นกลมแบบกลมดิ๊กนะครับแต่จะเป็นออกเหลี่ยมแต่เนื่องจากผมสเก็ตอยู่แล้วก็ดินสอสีแดงมันทู่นะมันไม่ได้แหลมนะฉะนั้นเพื่อนๆ อาจจะไม่เห็นรอยเหลี่ยมคมของลูกตานะครับแต่ตาทันของทันจิโร่มันจะมีลักษณะออกเหลี่ยมมุมนะครับแล้วนี่คือจมูกนะครับนี่จมูกก็ประมาณนี้เองตรงนี้คือคิ้วนะครับนี่วาดชั้นตาแล้วก็วาดคิ้วไปนี่คิ้วก็จะเป็นคิ้วโกรธนะครับกำลังจะใช้ท่าไม่ตายนั่นเองบอกได้เลยว่าท่านี้ถ้าได้วาดปุ๊บโคตรเท่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคมันทรงพลังมากจนกล้องนี่หลุดโฟกัสเลยทีเดียวนะครับโอเคมาต่อครับต่อไปเราก็จะมาวาดปากครับปากก็จะแบบแบบทรงพลังนะครับนี่ครับมันต้องได้ฟิลนะครับต้องมีการอ้าปากเรียกพลังปราณนี่ประมาณนี้นะครับก็วาดไม่ยากครับแค่ขีดๆมาอย่างนี้แล้วก็มีข้างในมีฟันมีลิ้นประมาณนี้โอเคเราก็ได้หน้าของทันจิโร่แล้วจากนั้นเราก็ทำการขึ้นหน้าผากนะครับนี่คือเส้นหน้าผากนะครับแล้วก็โครงของกะโหลกนะครับเส้นโครงกะโหลกนี่พอมี2เส้นนี้แล้วทำให้เรากะระยะของทรงผมด้านหน้าด้านข้างได้ง่ายขึ้นนะครับและนี่ก็คือผมด้านข้างนะครับนี่ประมาณนี้ส่วนด้านหน้ามันไม่มีนะครับแต่เพราะว่าผมมันจะหวีเสยขึ้นไปนะครับนี่ครับมันจะปัดเสยเลยฉะนั้นผมขอวาดด้านข้างก่อนละกันนี่ด้านข้างก็จะประมาณนี้นะครับแหลมๆเฉียวๆม้วนๆนิดๆอย่างนี้แล้วผมด้านหน้าก็จะปัดขึ้นเลยนะครับแต่นี่คือโครงของผมนะครับเราวาดโครงของผมก่อนเพราะเราจะทำการปัดหวีขึ้นแล้วนี่เราจะได้มีโครงของผมจะได้รู้ระยะนะว่าผมเราควรจะชี้เดชประมาณไหนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะชี้กลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าได้นะครับ มันไม่ถึงขั้นชี้เหมือนกับซุนโกคูนะครับทรงผมของทันจิโร่ทรงนี้นี่ถ้าวาดแบบไม่ได้ทาสีระบายสีนะก็จะคล้ายๆซุปเปอร์ไซย่าเล็กๆน้อยๆเหมือนกันนะครับนี่ผมมันจะแบบทรงกล้วยเลยอ่ะนี่ทรงกล้วยเป็นหวีๆเลยผมพยายามจะตัดชุดสวยนะครับนี่นี่พยายามจะวาดให้มันคล้ายๆกับทันจิโร่ให้มากที่สุดนะครับตรงนี้ก็เป็นช่วงของหูนะครับนี่หูอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ผมด้านหลังพอมีเค้าแล้วโอเคตอนนี้เราก็ได้เค้าหน้าละเราก็ทำการวาดอนาโตมีอนาถาได้เลยนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมก้อนเต้าหู้นะครับนี่มีเส้นบนสุดเส้นแนวนอนบนสุดคือเส้นไหปลานะครับตรงกลางก็คือเส้นบาลานแล้วก็ตรงนี้คือเส้นเอวนะครับแล้วล่างสุดคือเส้นสะโพกแล้วก็มีกางเกงในนั่นเองประมาณนี้นะครับตรงนี้ผมกางกะยะแขนท่อนบนนะครับนี่ล่างมาตรงนี้เลยเอาขึ้นบิ่งนิดนึงนี่แบบนี้ผมกำลังจะวาดให้มันดาบชูดาบออกมาเลยนะครับนี่คือกงดาบนะครับ
วาดโกงดาบไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมือมันจะจับโกงดาบจับดาบไม่ได้นะฉะนั้นต้องกะระยะของดาบก่อนว่าดาบมันอยู่ตรงไหนโกงมันอยู่ตรงนี้แล้วนี่คือปลายดาบมันไอ้เอามาตรงนี้เลยอาจจะโค้งไปหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันทะลุออกกระดาษ A4 นี่มันจะไม่สวยนะต้องให้มันอยู่ภายในกระดาษ A4 ก็จะประมาณนี้นี่ขาท่อนบนนะครับนี่อีกข้างหนึ่งก็ประมาณนี้เลยยกขึ้นมาฟึบแล้วตรงนี้ก็จะเป็นประมาณขาท่อนล่างโอเคแล้วนี้ก็รองเท้าวาดไปคร่าวๆก่อนนะครับให้เราเห็นรูปร่างก่อนว่าทันจิโร่มันจะทำท่าแบบไหนนี่พอเราได้อนาโตมีอนาถาแล้วเราก็สามารถวาดเสื้อคลุมเติมรายละเอียดได้เลยครับการที่เราวาดอนาโตมีอนาถาเนี่ยอนาถาชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันต้องพึ่งตัวเองครับการวาดรูปนี่ไม่สามารถที่จะพึ่งใครให้วาดรูปสวยได้นะครับแต่ต้องใช้ความมุ่งมั่นฝึกฝนของเราเองล้วนๆเลยนะครับถึงอนาโตมีอนาถาของผมเนี่ยมันจะไม่มีรูปแบบโครงสร้างที่ดีนักเหมือนกับของยอดฝีมือคนอื่นนะครับแต่ว่ามันก็เป็นโครงง่ายๆจนจะเกือบมักง่ายก็ว่าได้นะครับการร่างโครงก็มันไม่ค่อยซับซ้อนนะครับสำหรับอนาโตมีอนาถาแต่ว่ามันจะใช้หนักไปทางด้านจินตนาการซะเยอะนะครับถึงแม้ว่าจะถ้าใช้โครงนี้แล้วจะวาดดูไม่สมส่วนแปลกๆไปบ้างนะครับแต่รวมๆออกมาก็ดูเส้นมันก็สั่นๆบิดเบี้ยวเป็นธรรมชาตินะครับ นี่ครับข้อความง่ายของโครงอนาโตมีอนาถาเนี่ยมันทำให้ผมติดใจนั่นเองครับก็ใช้มาตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ แล้วนี่ก็คือส่วนของมือแล้วก็โกงดาบนะโกงดาบอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมครับการที่เรามีโครงคร่าวๆแบบอนาโตมีอนาถาแล้วก็ที่เหลือเราก็แค่เติมรายละเอียดให้มันตรงกับโมเดลของมันก็พอแล้วนะครับนี่ถึงจะมีอะไรที่มันดูแปลกๆไม่สมส่วนอะไรไปบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมชาติของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ได้แถนะครับนี่คือเรื่องจริงแล้วนี่คือเสื้อคลุมนะครับมีแขนเสื้อแล้วก็มีเสื้อคลุมมันจะพลิ้วๆหน่อยนะครับแบบนี้นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแหมมือมันมือมันจะมาจับใบดาบตรงนี้นะครับนี่นี่โอเคถึงบางทีระยะการเราล่างโค้งนี่มันบางทีมันจับไม่ถึงปลายดาบไอ้มาถึงด้ามจับมันนะครับเราก็สามารถดัดแปลงอะไรก็ได้ทำทุกอย่างเพื่อให้มันจับให้ได้นะครับถ้าจับแล้วรู้สึกว่ามันแขนเรามันผิดปกติเราก็สามารถเลื่อนได้เลยนะครับเส้นมันก็เลยอาจจะดูยุ่งเหยิงไปบ้างนะครับแล้วตรงนี้ก็คือต้มหูนะครับเป็นต่างหูนี่ต่างหูเป็นคล้ายๆกระดาษแล้วก็มีรูปพระอาทิตย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปลอกคอนะครับเอ้ยคอเสื้อครับ โอเคนี่ผมก็เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนแขนขึ้นมาเพื่อให้แขนซ้ายของทันจิโร่นี่ไปจับด้ามดาบนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นเสื้อคลุมผ้าคลุมนะครับนี่เสื้อคลุมตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเอวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเข็มขัดนะครับการมีเส้นเอวก็ทำให้รู้ว่าเราเอวเรามันประมาณไหนแล้วก็สามารถวาดเข็มขัดได้ง่ายนะครับแบบนี้เลยนี่ก็เข็มขัดนะครับเข็มขัดก็เหมือนกับชุดของนักล่าอสูรหมดเหมือนกันหมดเลยนะครับข้อดีของเรื่องนี้คือถ้าเราวาดชุดนี้ได้แล้วก็วาดเรานักฆ่าอสูรได้หมดเลยนะครับไม่ยากเลยทีเดียวจำได้ตัวเดียวนี่คือวาดได้ทั้งขบวนเลยนะครับได้วาดได้ทั้งขโยงเลยด้วยซ้ำนี่นี่คือกางเกงครับเหมือนกันหมดนะครับก็จะเป็นกางเกงญี่ปุ่นบานๆนะครับสวมใส่สบายบานๆเลยแล้วก็มีลายขีดๆหน่อยนี่แล้วก็โป่งๆนะส่วนตรงนี้ก็เท้าด้านล่างก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับ
นี่ตรงนี้คือหัวเข่านะครับนี่อาจจะดูใหญ่ๆหน่อยนะเพราะว่ามันยื่นมาข้างหน้านั่นเองนะครับอะไรที่มันยื่นมาทางด้านหน้าจอเราแล้วก็จะวาดให้มันใหญ่ขึ้นนะครับมันจะเหมือนกับยื่นมาข้างหน้าเลยแล้วตรงนี้ก็จะเล็กๆลงหน่อยนึงเท้าก็จะเล็กๆลงนิดนึงนี่ก็รองเท้าแตะนะครับมีที่คล้องแล้วนี่หัวแม่โป้งแล้วก็แค่นี้เองแล้วครับแล้วก็ใส่รองเท้าก็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับรองเท้าแตะนี่โอ้โหภาพนี้ออกมานี่กำลังทิ่มพุ่งทะลวงครับโอเคครบสูตรผ้าคลุมปิ้วซิ้วสยายนี่อย่างเท่ครับแล้วนี่ก็คือช่วงของการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับเพื่อให้ขยายเส้นสเก็ตสีแดงที่มันดูมัวๆเบลอๆไปบ้างนะครับให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่สามารถที่จะมองเส้นสเก็ตสีแดงเห็นนะครับให้มาดูช่วงนี้ได้เลยนะครับถ้าเราสามารถฝึกดูเส้นสเก็ตสีแดงบ่อยๆใช้จินตนาการนะครับว่าผมกำลังจะวาดตรงจุดไหนตรงรายละเอียดแบบไหนนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นเส้นสเก็ตสีแดงที่ผมร่างนี่ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็พอมาดูที่ผมตัดเส้นแบบคร่าวๆด้วยแล้วเนี่ยมันจะทำให้ยิ่งเข้าใจนะครับว่าเวลาผมวาดเนี่ยมันจะวาดแบบไหนนะครับมันจะดูแล้วง่ายขึ้นเลยและที่เหลือเพื่อนๆก็เอาเทคนิคของผมเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับเทคนิคของตัวเองได้เลยนะครับเผื่อฝีมือจะได้พัฒนามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าบางทีเพื่อนๆก็อาจจะทำตามผมไม่ได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าคนเรามันมาไม่เหมือนกันครับฝึกมาไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้จากยอดฝีมือคนอื่นแล้วก็เอาทักษะที่เราพอทำได้ของยอดฝีมือท่านนั้นเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้นะครับผมก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับจนเป็นทักษะของตัวเองนะครับแบบนี้เลยนี่แล้วการลากอนาโตมีการตัดเส้นคร่าวๆของผมเนี่ยอาจจะบิดเบี้ยวไปนะผมก็ไม่สนใจนะเพราะว่านี่คือการวาดลูกๆนะครับการวาดลูกๆ ก็คือไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะขอให้ภาพรวมทั้งหมดดูดีก็พอแล้วนี่